ก็เลยแหละทางมูลนิธิก็เลยมาให้2,500บาท2,500บาทก็เลยมาคิดกันว่าเฮาสิแบ่งกันมันก็บ่ทั้งที่ใจก็อยากเพาะหวายอยู่แล้วก็เลยเอาเงิน2,500บาทไปซื้อถุงพลาสติกสีดำเอามาแล้วเฮ็ดได้เฮาสิมีกองทุนเพาะพันธุ์ใหม่หาหลายคนอยากปลูกหวายนำกันถ้าในบ้านบัวนี่หรือในเครือในละแวกที่มีหวายอยู่แล้วหากข้าเจ้าอยากมาใช้บริการให้มันมีกองทุนเติบโตขึ้นก็เลยว่าเอาไปผู้ใดยืมไปร้อยหนึ่งเอาขึ้นมา10ถุงเอามาเป็นกองทุนเพื่อขายตอนนั้นราคาหวายถุงละเบี้ยละ5บาทถุงหนึ่งใส่3เบี้ยนี่มันต้นกล้า3เบี้ยนี่เขาขาย15บาท4ปีของการดำเนินงานกองทุนพันไม้ 2,500 บาทก็เพิ่มพูนเป็น 300,000 กว่าบาทมีสมาชิกเข้าร่วม33คนและพวกเขาทั้งหมดคือผู้ที่หันมาสร้างสวนหวายแทนไร่มันสำปะหลังเริ่มแรกการเพาะหวายนี่ในกลุ่มเฮาเนี่ยหลายคนได้มาคุยกันว่าเฮ็ดได้เฮาสิเป็นกลุ่มเป็นก้อนการเป็นกลุ่มนี่ตอนนั้นบ่แม่นดอกกลุ่มอันนี้ก็กลุ่มเพาะพันธุ์พืชพื้นบ้านแต่หากมีหวายอย่างเดียวพ่อหลายคนขึ้นเนี่ยก็แต่ที่แรกอันนี้เนี่ย10กว่าคนเนาะมา33คนแล้วพ่ออาจารย์บัวซีซีสูงก็เลยมาเห็นความอุดมสมบูรณ์ตอนเดือนสิงหาเนี่ยแหละสิงหากันยาไปชุ่มอยู่วัดพอดีเห็นมักเมาต้นเดียวอันนั้นมักเมาต้นเดียวอันนั้นมันผัดหลายเป็นหมากดกกลุ่มเพาะพันธุ์ไม้พื้นบ้านมันบ่แม่นตัวเล็กว่าซั่นผมก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าในกลุ่มเพาะพันธุ์ไม้พื้นบ้านนี่บ่แม่นแต่มองนี่ได้ว่าซั่นอันกระเพาะอันนี้แหละเพาะหมักเมาหมักหวายซุมนี่ล่ะแล้วก็ได้ที่อยู่นี่ก็มาเห็นที่อยู่ในศูนย์อันนี้ซุมผมกำลังเอาไม้สงไผ่ตำน้ำอยู่สนนั่นล่ะมันบ่แม่นได้กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้พื้นบ้านเนี่ยบ้านบัวนี่มันเป็นบ่ได้ว่าบ่ท่านมีศูนย์อันนี้กลุ่มเพาะไม้พื้นเพาะพันธุ์พืชพื้นบ้านเนี่ยมันบ่คือบ่เหมาะสมเปลี่ยนใหม่ซะแล้วเป็นกลุ่มอินแปงว่าซั่นเอาไม้สังไผ่เจาะน้ำก็ได้เพาะหวายก็ได้ทรัพยากรต่างๆที่พระอินแต่งไว้แล้วล่ะเพียงแต่มาสร้างมาแปลงให้มันเกิดมันก็ได้ว่าซั่นความอุดมสมบูรณ์มันก็ดีน่ะเปลี่ยนใหม่ซะเด้อว่าให้เป็นกลุ่มอินแปงศูนย์อินแปงคือศูนย์ประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมจากสมาชิก